ครงการปิงปองจราจร7สีเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานในผู้สูงอายุค่ะเช้ามานะคะพวกเราก็ได้จัดสถานที่นะคะเพื่อรองรับชมรมผู้สูงอายุในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะโดยมีการจัดอาหารจัดเบรกให้กับผู้สูงอายุนะคะอาหารว่างที่จัดนะคะก็จะมีนมขนมหวานแล้วก็น้ำเปล่านะคะการลงทะเบียนและคัดกรองผู้สูงอายุค่ะการคัดกรองผู้สูงอายุนะคะก็จะใช้หลักปิงปองจราจร7สีนะคะในการคัดกรองเพื่อให้ได้ทราบว่าผู้สูงอายุคนไหนนะคะอยู่ในความเสี่ยงระดับสีไหนค่ะจากการคัดกรองสถานะสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบางใบไม้3อันดับโรคที่พบบ่อยคือ1โรคเบาหวานจำนวนทั้งหมด3คน2โรคความดันโลหิตสูง9คน3โรคไขมันในเลือดสูง6คนจำนวนทั้งหมด18คนค่ะซึ่ง1โรคเบาหวานนะคะสถานะสุขภาพปิงปอง7สีสีขาว0คนเขียวอ่อน0คนเขียวเข้ม0คนเหลือง1คนส้ม2คนแดง0คนดำ0คนค่ะ2โรคความดันโลหิตสูงสีขาว5คนเขียวอ่อน2คนเขียวเข้ม0คนเหลือง1คนส้ม1คนแดง0คนดำ0คนค่ะและ3นะคะโรคไขมันในเลือดสูงขาว4คนเขียวอ่อน1คนเขียวเข้ม0คนเหลือง0คนส้ม1คนแดง0คนดำ0คนค่ะ